Limited being at this time of year. Decaying monies and my father's cool fears. Let's get down. I hate now. The shocking wedding at a quarter to five. I shot the... ครับรู้จักตรงเรนโยไหมครับเห็นเล็กเย็นเล็กแล้วเขาเวลาเขายิงเข้าเขาจะแบบอย่างนี้แม่วันนี้เป็นยังไงมายังไงเบนเทอร์เวเตอร์ครับก็พอดีมีประชุมเฉพาะเราไม่ใช่ละเชิญมาก็เลยว่าหิวข้าวจะมาแวะทำกับข้าวแสดงว่าท้องศิลปินของเราในวันนี้ประเด็นคือเจอไปทำวัตเตอร์มันนานแล้วไปทำวัตเตอร์มากินอย่างเดียวไม่เคยทำกับข้าวให้เราเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเข้าเรื่องนี้ก่อนเลยเนี่ยปกติทำกันอยู่แล้วหรือเปล่าทำครับผมนี่จะที่บ้านจะชอบทำอาหารกันอยู่แล้วครับก็เมนูที่ชอบไปบ่อยทำบ่อยก๋วยเตี๋ยวกินที่บ้านเหรอจริงจังเลยที่บ้านจะมีแบบเป็นหม้อเล็กๆไซส์ประมาณขนาดเนี้ยแล้วก็ลวกกันไม่เล็กก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดร้านแต่เล็กกว่าที่ร้านอะไรเงี้ยครับก็จะชอบทำกันแล้วก็ตอนดึกๆก็จะแบบไม่มีอาหารกินก็จะหาในตู้เย็นมาทำปรุงกันเองอะไรเงี้ยครับผมก็จะคล้ายๆกันผมจะเริ่มจากการทำประทังชีวิตก่อนจากที่แบบไม่มีอะไรกินลองดูเปิดก็ครูพักรักจำเลยครับเพราะว่าพี่สาวทำกับข้าวขายป้าเขาทำอะไรอยู่แล้วผมก็แอบไปยืนดูเขาทำยังไงก็มัวจนแบบบางทีกินได้บ้างไม่ได้บ้างพอหลังๆกินเริ่มได้ก็จำได้แล้วว่าต้องใส่อะไรบ้างส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นผงชูแต่จริงๆนะเขาเรียกว่าถ้าเพิ่มปริมาณอ่ะเราจะจำสูตรตัวเองไม่ได้ใช่ครับต้องแบบก็ได้แบบประมาณจานเดียวจานเดียวอะไรเงี้ยครับถามพี่แจ๊คพี่ครับกินได้ไหมชูชูทำอ่ะกินตลอดพอได้นี่เป็นหนูทดลองตลอดพอดีช่วงก่อนนอนบ้านปู่ประมาณปีสองปีจริงๆคนที่กะมาทำพวกเมนูแบบผมกะว่าจะทำเส้นแบบพวกสปาเกตตี้อะไรที่ทำอะไรอย่างเงี้ยผมอยากทำเม็กซิกันตอนนี้ผมอยากทำเม็กซิกันมากไอเทียนนี่เม็กซิกันโอ้โหวันนี้เลยค่ะทุกท่านปากดทำมากเวิร์กวันนี้เวิร์กครับแล้วผักท้องไม่ได้แล้วนะไม่ต้องคุยเรื่องเพลงเลยนี่ไปอาหารเลยนี่ก็จิ๊บไปฟังรถไม่จบที่ตรงนี้อยากให้เธอรู้ว่ารักฉันไม่ห่างฟังอัลบั้มดีกว่าครับอัลบั้มใหม่แล้วนะคะใช่ครับเป็นอัลบั้มที่ยาวนานที่สุดอัลบั้มหนึ่งในชีวิตของพวกเราครับผมไม่แน่ใจว่าอัลบั้มที่สองอัลบั้มแต่ว่าอัลบั้มแรกมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมันแบบไม่กี่เดือนก็เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับอัลบั้มเนี้ยอัลบั้มนี้ประมาณปีกว่าเกือบสองปีซึ่งเร็วมากนะคะสำหรับศิลปินคนอื่นกลุ่มอื่นถือว่าเร็วมากอ้าวเหรอฮะไม่ใช่หรอกปกติเขาห่างกันประมาณอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าในระยะเวลาที่การทำของเรามันที่จริงมันก็มีเพลงในสต็อกจำนวนหนึ่งเหมือนกันแทนที่เราจะได้อัดเร็วๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งเวลาในการเล่นทัวร์ตามที่ต่างๆอะไรครับแล้วก็มีสเปเหตุละเรื่องการแบ่งเวลาของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่แจ๊คมีปัญหาเหรอคะแจ๊คมีเพราะว่าแจ๊คจะรับงานหลายอย่างเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็รับงานกะดึกได้แบบอย่างงี้ยามสุดเส้นทางของเราก็เลยไม่มีเวลาพักผ่อนอัดเบสก็ค่อยมีแรงเขาดูจริงจังลงถ้าสังเกตดูตาถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะแบบไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่จะมี2ช่วงจะมี3ช่วงครับแบ่ง3ช่วงช่วงกลางวันก็จะเป็นนักดนตรีช่วงโพเพจะเป็นวินช่วงดึกนี่เป็นยามโอ้ยชินนะคะเป็นเด็กผสมนี่กระเป๋านี่พองหมดแล้วนะครับผมฝากธนาคารตลอดแต่บ้านเป็นไงครับก็จะโปรโมทงานอะไรกันบ้างเนี่ยมันคันนี้จะใช้เวลานานก็เลยเป็นที่มาของชื่ออัลบั้มด้วยว่ามันช่วงที่เป็นอุปสรรคเราเนี้ยมันทำให้เราต้องชื่ออัลบั้มว่า Mr. Better Sweet ครับเพราะว่าเราแปลมันจากเหมือนแบบอุปสรรคหลายๆอย่างที่เราประสบมาใน1ปีกับ2ปีที่ผ่านมาครับมันก็เลยแบบได้ความหมายที่ว่ามันเป็นความทุกข์ที่นำมาซึ่งความสุขที่มากกว่าปกติเราจะได้ยินคำวลีที่แปลว่า Bitter Sweet ใช่ไหมครับหวานอมขมกลืนแต่นี้เรามาเพิ่มคำว่า better เพราะว่ามันเป็นความสุขจริงๆครับแบบมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็ระยะทางที่ผ่านมามีความท้อมาก
ก็ปลายทางแต่ปลายทางมันคงสุขที่มากกว่าอย่างที่ที่เราบอกไปเบนเทอร์สวีทโดยเบนเทอร์เวนเตอร์ถูกต้องครับถ้าเร็วกว่านี้เริ่มพังนะเบนเทอร์เวนเตอร์สวีทโดยเบนเทอร์เวนเตอร์10 ครั้งเบนเทอร์เวนเตอร์สวีททำไมทำไมจะต้องทำขอมึงทำเลยได้ไหมแล้วมองตรงมาที่ตาของฉันเอาเพลงเลยดีกว่าครับเหมือนเดิมไหมจริงๆตอนแรกก็ทำไว้เหมือนเดิมจากรากฐานเดิมแต่ว่าจะเพิ่มความเขาเรียกว่าความซิงค์ใช่ความซิงค์ขึ้นครับความแบบดูเหมือนแบบเฟสติวัลดูเหมือนปาร์ตี้มากยิ่งขึ้นครับใช่ตึงสองเพลงแรกก็เลยเปิดตัวด้วยเพลงเร็วก่อนเพลงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เพลงไม่ใช่ฉันที่แบบมีจังหวะดูสนุกนะครับพอ2เพลงนี้ข้ามไปก็จะเป็นเพลงช้าแล้วครับพอทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเริ่มแบบมีอินพุตอย่างอื่นเข้ามาเยอะแยะก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องผู้หญิงถูกต้องอินสปิเรชั่นมาจากเรื่องผู้หญิงเยอะมากที่บอกว่าทุกเพลงคือผู้หญิงเรื่องผู้หญิงล้วนๆใช่ไหมนั่นประมาณ 90% โอ้เป็นเรื่องผู้ชายก็เลยแบบมีทั้งแบบมีแบบเพลงดิสโก้เพลงบางเพลงก็เป็นเพลงแบบเพลงโซอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังมีคาแรคเตอร์ในความเป็นตัวของตัวเองอยู่แค่ได้แบบเพราะว่าแบบเดินผ่านผับที่แบบคนดำเล่นหรือว่าอะไรเฮ้ยมองทักอื่นได้จริงก็เลยแบบหยิบยกตรงนั้นมาดูบางทีเราฟังไปติดเพลงรู้สึกว่าเพลงมันอาจจะซ้ำๆเกินไปก็เลยแบบเฮ้ยเอาเพลงนี้ดีกว่าจะได้ดูฟังไม่น่าเบื่อดีแล้วก็จะมีเพลงบางเพลงที่แบบนึกถึงเพลงแกมมี่เอสสมัยก่อนครับแบบที่คิดว่าเอ้ยนี่เพลงเวเทอร์หรออะไรเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนกองจังหวะลูปโดยที่ไม่ใช่กองสดอะไรเงี้ยครับง่ายง่ายเลยแบบง่ายมากง่ายมากเลยครับครับผมลองทำดูครับต้องดูหลากหลายดีเนาะสำหรับอัลบั้มนี้หรือว่าหลากหลายเกินไปหรือเปล่ายังไม่ได้ฟังทุกอัลบั้มนะเราได้ฟังทีละเพลงก็ใกล้จะได้ฟังนะครับได้ฟังเมื่อไหร่เดือนมีนาคมนี่แหละครับมีเพลงอีกเพลงนึงที่เป็นเพลงที่เอาเพลงของพี่สมเกียรติเราจะใช้พาณิชย์มาทำใหม่ชื่อเพลงเก็บวันดีครับที่พี่รัตก้าวชาลอยเพลงนี้ก็จะให้แจ็คร้องแล้วก็แต่งตัวเป็นพี่รัตก้าวได้เลยล้อเล่นส่วนเอวนี่พอได้เพลงนี้พวกเราก็จะทำให้นึกถึงฟิลแบบเฟสติวัลอย่างที่ฟุ้งบอกครับเพลงนี้จะมีความเฟสติวัลสูงคือกะว่าเล่นตอนไลฟ์เนี่ยจะสนุกมากอย่างน้อยๆพวกเราสนุกแล้วผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแรงที่ส่งไปถึงคนดูได้ชัดเจนที่สุดในอัลบั้ม1เพลงครับเพราะว่าตอนอัดเนี่ยไปเที่ยวมาแล้วเลยอ่ะใช่นะครับน้องนี้พี่โซนพี่แปมครับพี่ทัวร์ครับผมครับอัลบั้มนี้ทุกคนที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ก็ยังช่วยเหลือเราอยู่ครับพี่โตก็ยังดูแลเราเหมือนเดิมครับพี่สแตมก็ยังมาช่วยทำนองในเพลงรักไม่จบครับแล้วก็พี่ทัวร์ก็เขียนเนื้อเพลงอีกหนึ่งเพลงคือเพลงเคียงข้างเป็นเพลงที่ร้องคู่กับน้องนิต้าสุกอายครับใครนะก็มีพี่ขุยครับพี่ขุยที่เล่นคีย์บอร์ดให้คุยเซนิมอลครับแล้วพี่บุลินครับใช่ครับแล้วก็ปาดเป็นโนให้ปาดสิทธิ์ให้แล้วก็คุณโดครับคุณโดมาทำลายสตริงให้ครับพี่มาดครับพี่มาดก็จะอัดกลองประมาณ 99% ครับพี่มาดอัดกลองครับครับชุดนี้ครับแล้วก็มีพี่อ้นคนที่เป่าทำเป็ดให้สวอปเซ็กปัจจุบันครับคนที่เป่าเพลงไม่เคยมีรักเธอด้วยมาเป่าให้ในเพลงเคียงข้างคู่ครับก็คือจะมีคนร่วมงานเยอะครับก็คืองานอาจจะเริ่มมันจะเริ่มจากพวกเรา3คนก่อนแล้วก็เหมือนพี่ๆพวกนี้แหละคอยเหมือนแบบว่าปรุงรสอาหารให้พวกเราแบบหน้าริมรสแต่ยังแบบอย่างไรครับบางคนที่แบบเหมือนแบบเรามีเพลงแล้วเราเดินไปถามเขาคำแนะนำเช่นแบบคนใกล้ๆตัวอย่างพี่ตั้มพี่โต้งอะไรเงี้ยนะครับก็แบบเหมือนมีเพลงให้พี่เป็นไงบ้างก็แบบเขาบอกไม่ดีก็ไปแก้อะไรเงี้ยครับจริงๆทุกคนแบบที่รู้จักกันก็เป็นคนที่ช่วยเหลือในบ้านเป็นแบบว่ารุ่นพี่เป็นครูของเราอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราโตมาเหมือนกับเป็นแฟนเพลงอะไรเงี้ยครับเรายังจำบรรยากาศวันแรกๆที่ม .5 ม .6 เราหนีเรียนโดดเรียนตอนเย็นๆไปดูเบเกอรี่มิวสิกที่คอนเสิร์ตเบเกอรี่ที่เชียงใหม่อยู่แล้ว
ใช่ตอนนั้นเราเรียนที่ลำปางแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวและตอนนี้ฉันก็เสียใจเล่นกันบ่อยไหมอ่ะช่วงนี้เราเตรียมตัวเล่นคอนเสิร์ตครับใหญ่ของพวกเราครับเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตณเวลานี้ครับเป็นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มที่2ครับที่จะจัดขึ้นที่ M Theater ถนนเพชรบุรีครับอย่าไปผิดนะครับอย่าไปจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่นะครับ ถนนเพชรบุรีครับค่ะฮะก็เป็นโรงละคร M Theater ครับครับผมก็ไปให้กำลังใจเราได้ครับบัตรไม่ขายครับแต่ว่าขายพร้อมซีดีครับก็คือซื้อซีดีปุ๊บก็จะได้เข้าก็จะมีเอดิชั่นใช่ครับจะมีผ้าพันคอเป็นผ้าพันคอแบบโพกาดอตสีน้ำเงินแล้วก็จุดเป็นสีขาวแล้วก็ใส่ไปให้ในวันงานเลยครับใช่ครับแล้วก็จะมีลิสต์แดงเป็นเทรดมาร์คของพวกเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีแขกรับเชิญตอนนี้ก็เล็งไว้ประมาณสัก58คนแต่คันเซิลไปแล้ว56นะครับก็ลองไปดูว่ามีใครมาเซอร์ไพรส์มีแขกรับเชิญมีใครบ้างพวกเราก็จะเล่นเพลงตั้งแต่อัลบั้มแรกครับเราก็มีสองระบ้าอะไรฮะแต่ว่าก็คือจะเล่นให้ฟังอย่างหนำใจยิ่งงงเขาไม่อยากนั่นแหละครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเราแล้วกันครับวันที่30มีนาคมใครอยากเห็นแจ็คร้องเพลงไปวันนี้เหรอครับใช่ครับผมก็จะร้องหนึ่งเพลงผมอาจจะไปตีกองหรือว่าไปมั่วอะไรก็ว่ากันไปลองดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรน่าสนใจต้องไปดูครับสนุกสนานแน่นอนนะคะสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของ Better Weather ค่ะครับเราก็วันนี้เนี่ยอย่างที่เขาเกริ่นมาตั้งแต่ช่วงต้นว่าเขาทำอาหารกันเก่งมากครับเราจะไปดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปพิสูจน์กันนะคะช่วงหน้าเราจะพา Better Weather ไปทำอาหารให้เราทานกันค่ะ